ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับนะในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญนะครับของประเทศไทยนะของพี่น้องประชาชนทุกๆคนใช่ไหมเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ชี้นำนะ คุณเลือกพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นไปเลือกพรรคที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปเลือกตั้งกันนะวันที่14พฤษภาคมใช่ไหม66นะก็ขอให้เลือกคนดีนะครับมาบริหารประเทศจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีนะฟื้นฟูประเทศนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกในเรื่องของเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจตามดวงเนี่ยมันกระตุ้นได้อยู่แล้วและอย่างรวดเร็วด้วยเพราะมนุษย์ยูอยู่พบการเงินไม่ว่ารัฐบาลจะอัดฉีดอะไรไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะไปอย่างรวดเร็วเลยครับนอกนั้นก็ไปบริหารจัดการให้ดีนะเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับจะได้เห็นตำแหน่งของอิทธิพลของดวงดาวนะครับคนที่มีโอกาสนะที่จะได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่ราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมมีนเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงห์เนี่ยตามเนี่ยเป็นพระจันทร์ตรีเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนะครับแต่จะประสบผลความสำเร็จก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันก็ขอให้ได้รัฐบาลดีๆนะครับสสดีๆมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับให้ลืมตาอ้าปากนะทำให้ประชาชนจริงๆเถิดนะถือว่าดีนะครับในเรื่องของการเมืองเก่าๆเนี่ยนะการเมืองสกปรกเนี่ยเลิกสักทีเถอะนะเห็นจนเบื่อแล้วอาปาก็เห็นลิ้นสะไก่จนถึงไส้ติ่งแล้วนะและยิ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ลำบากนะเงินทองค่าไฟก็ยังแพงขึ้นอีกโอ้โหอากาศร้อนแหมจังสมเหตุสมผลซะเหลือเกินนะการไฟฟ้าอากาศมันร้อนมันเพิ่ม สภาพแวดล้อมภายนอกมันร้อนเหมือนถ้าไปครึ่งทำอากาศมีเหตุผลดีนะแหมต้องบอกเนี่ยวิธีคลายร้อนเนี่ยนะคุณจะได้ประหยัดใช่ไหมเราก็บอกเปิดแอร์หน่อยนึงเปิดพัดลมใช่ไหมถ้าคุณเปิดพัดลมก็ไม่พอแล้วทีนี้ต้องทาแป้งเย็นด้วยนะมันจะได้บาลานซ์ นะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวกันก่อนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถือว่าจะมีดาวโคจรเนี่ยนะครับย้ายราศีเนี่ยเยอะนะครับนะก็จะมีดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยย้าย2ครั้งในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นดวงแรกก่อนเลยก็คือดาวพุธพุธนี่จะพักนะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2566เวลา14ในการ1นาทีบ่าย2โมง1นาทีเข้าสู่ราศีมีนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอาจารย์ลืมบอกไว้ในหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสารล้านๆเพราะว่าลืมดูดาวพุธพักที่อาจารย์บอกว่าเลขนำโชคนั้นในวันที่2พฤษภาคมนะครับที่อาจารย์บอกว่ามีเลข5ด้วยเนี่ยนะมี4ด้วยนะอย่าลืมในวันนั้นเนี่ย4พักเนี่ยน่าจับตา4กับ5เนี่ยจะมาด้วยกันหรือไม่อาจจะมาด้วยกันก็ได้หรือต่างคนต่างมาก็ได้จะมากับเลขอะไรนะครับบนมหาสมุทรหรือใต้มหาสมุทรเนี่ยก็สุดแท้แต่ก็อย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบ2ใบขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะและที่อาจารย์ได้ไปบอกไว้ในคลิปดูดวงชะตารายวันเนี่ยนะครับช่วงประมาณเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ลอตเตอรี่งวดล่าสุด16เมษาเพิ่งออกไปนะอาจารย์ก็ได้ฝันนิมิตฝันนะครับถึงตัวเลขนะมันก็จะมีตัวเลขที่เห็นลางๆอยู่นะก็จะมีสัก 4-5 ตัวประมาณเนี้ยนะแต่ว่าเห็นลางๆไม่ค่อยชัดนะครับแต่ที่เห็นชัดก็จะมีเลขมันจะมีเลข842หรือ824เนี่ยแหละนะครับแต่อยู่บนไงรู้ได้ยังไงว่าอยู่บนมันจะมีขีดข้างล่างอ่ะมันก็ต้องอยู่บนใช่ไหมก็ไม่รู้อยู่อุบลหรือเปล่านะนะไว้ก็อย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
นะครับใบ2ใบแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วงเพราะฉะนั้นย้ำเลขเศรษฐีอีกทีหนึ่งนะครับ5และ4มีโอกาสมานะครับโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาเลยที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะย้ายเนี่ยนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่4พฤษภาคม66เวลา 13:50 นศุกร์นี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับอยู่ในเรือนดาวพุธนะซึ่งเป็นคู่ธาตุนะฉะนั้นก็จะถือว่าดีในดวงชะตานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาดาวพุธนะครับพุธนี้ก็จะย้ายพุธที่พักไม่กี่วันเองนะ2ใช่มั้ย2 3 4 5 6ประมาณนี้ไม่กี่วันนะพุธก็จะย้ายนะครับในวันที่6พฤษภาคม2566นะเวลา 22:29 นเนี่ยพุธนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับในดวงชะตาต่อมาดาวอังคารนะครับดาวพฤหัสบดีนี้ย้ายเนี่ยนะครับในวันที่10พฤษภาคม66เวลา 04:29 อังคารย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดนะมาพูดถึงต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยนะครับในวันที่15พฤษภาคมนะครับ66เพราะฉะนั้นเลข1มีโอกาสมาอันนี้บอกล่วงหน้าเลย1มีโอกาสมานะครับนะในดวงชะตา1ดาวที่ย้ายเนี่ยนะครับ13:41เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับเป็นอุจจาวิมุกนะต่อมาดาวพระเกศดาวพระเกศนี้ก็จะย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคม66เวลา 02:46 นะครับดาวเกศนี้ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับเล็งชาวลัคนาราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวในช่วงอิทธิพลดาวพระเกศย้ายราศีเนี่ยนะครับก็ควรทำพิธีรับส่งเทวดาพระเกศอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะครับว่าดาวเกศเนี่ยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงด้วยนะครับนะรวมถึงชาวราศีกุมด้วยนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายเนี่ยในวันที่30พฤษภาคมนะครับ66เวลา 23:51 นะครับดาวศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดีมากเพราะฉะนั้นคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็การโคจรของดวงดาวนะครับทั้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูมนุษยูนะครับดาวเกตด้วยนะว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนนี้จะต้นร้ายปลายดีหรือต้นดีปลายร้ายนะครับของดีเนี่ยนะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะชาวลัคนาราศีตุล นะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีนี้โคจรย้ายมาเล็งลัคนาชาวราศีตุลแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยนะครับฟ้าคุณได้เปิดแล้วนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะสิ่งที่คุ้มครองดวงชะตานะครับมี FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวเนี่ยก็ได้ส่งนะฟีดแบคต่างๆเข้ามาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับดวงชะตาราศีตุลบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฝันเลยนะฝันถึงดอกบัวฝันถึงพระถึงเจ้านะครับถือว่าเป็นมงคลอย่างมากนะแสดงว่านะครับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผ่านไปสิ่งที่ดีๆเนี่ยกำลังจะมาถึงนะครับผลบุญเนี่ยก็จะส่งผลนะครับหนุนดวงชะตาให้คุณประสบความสำเร็จนะแต่ก็มีบางคนนะครับฟีดแบคในทิศทางที่ไม่ดีก็มีนะเปรียบเสมือนทุกขลาภนะครับอันนี้ก็วางกันไปแต่เพราะงั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระและใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับไปดูใน Facebook นะบางคนก็บอกว่าโอ้ยคือที่จริงตามดวงชะตาที่จะได้คำนวณไปเนี่ยนะครับที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับก็คือในวันที่23 และ 24นะครับก็เรียกว่าเงากรรมจรถึงตัวเนี่ยนะครับทั้ง12ราศีก็มาดูที่มีใครเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นี่ไงคือไปดูใน Facebook ก็เห็นว่ามีคนโพสต์ว่านึกว่าจะรอดพ้นปลอดภัยใช่ไหมก็เกิดอุบัติเหตุนะรถชนนะต้องมาเจ็บปวดไม่สบายแล้วก็มารักษาตัวอีกกินยาทำให้สูญเสียรายได้ไปนะครับอันนี้มันถือว่าเป็นกรรมเก่า
นะแต่ถ้าคุณก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปเพราะว่าดวงชะตาคุณเนี่ยยังไม่ถึงคาดบางคนหนักเนี่ยอาจจะสูญเสียชีวิตก็ได้นะครับบางคนทําบุญมาตลอดชีวิตนะนู่นนี่นั่นทําไมต้องประสบพบเจอนะทั้งที่ทําแต่ความดีคุณต้องแยกนะครับระหว่างกรรมเก่าและบุญใหม่เนี่ยบุญที่คุณสร้างในชาตินี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหม่นะครับและสามารถที่จะช่วยคุณเนี่ยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะอย่างเช่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกหน่อยนะอาจารย์มีลูกศิษย์เนี่ยที่เป็น FC แฟนคลับเนี่ยเป็นเพื่อนอาจารย์ใน Facebook เนี่ยนะครับชื่อฉันฉายปึกทองเนี่ยนะคือเห็นเขาช่วยเหลือสุนัขหมาแมวโดยตลอดเลยนะครับทำบุญไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยเหลือหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาทำจริงนะทำบุญจริงนะครับแต่ในบางครั้งเขาอาจจะน้อยใจบ้างนะนู่นนี่นั่นในช่วงนี้ก็อาจจะประสบอุบัติเหตุนะครับอาจจะน้อยใจอาจารย์ก็ให้กำลังใจเขานะครับทำดีย่อมได้ดีไม่ต้องห่วงนะแล้วสิ่งที่ดีเนี่ยจะเข้ามาถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะทำบุญนะในเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขหมาแมวให้อาหารสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรก็แต่ถ้าคุณจะทำบุญคุณก็มาทำกับคนนี้ได้เพราะอาจารย์ได้เห็นในเฟซบุ๊กเขาช่วยเหลือตลอดนะคุณก็เข้าไปดูได้ในเฟซนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำบุญไปเนี่ยไม่สูญเปล่าถือว่าได้บุญต่อบุญด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนทำดีเนี่ยนะครับเราควรต้องส่งเสริมนะเขาจะได้มีกำลังใจในการทำดีต่อไปนะครับการทำนะครับตัวสะกดก็คือทำดีก็คือทอธงรอเรือ2ตัวมอม้าก็คือทำนะครับหรือคุณธรรมนะทำดีนะครับยังก็ดีอยู่แล้วได้บุญกุศลแต่ถ้าทอทหารสละอำเนี่ยนะครับทำแบบเนี้ยทำดีเนี่ยเขาเรียกว่าสักแต่ว่าทำดีไม่ดีไม่รู้ทำไปช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องทำดีเท่านั้นถือว่าเป็นมงคลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับควรเปิดประตูดวงนะครับทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตาตลอดทั้งปีนี้คือทำแล้วได้บุญทันทีเลยนะครับในดวงชะตานะโอเคเพื่อนมาพูดถึงนะครับดาวดวงแรกที่จะพักก่อนนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธนี่จะพักในวันที่2พฤษภาคม2566เวลาบ่าย 2:01 นาทีเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธพักเข้ามาสู่ภพอาหรินะครับเพราะฉะนั้นสู่พระอาหรีวินาศก็ไปอยู่ในภพอาหรินะครับคือความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆเลยกับชาวลัคนาราศีตุลนะครับเขาเรียกว่าลบๆเป็นบวกนะแต่สิ่งที่ดีมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยชาวลัคนาราศีตุลจะมีคนคอยอิจฉาริษยาอาฆาตชาวราศีตุลในช่วงระยะ 4-5 วันนี้แหมไม่กี่วันจะมีคนอิจฉาชาวราศีตุลอีกแล้วแหมนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงนะครับในดวงชะตานะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลโดยแท้ชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2566เวลาบ่ายโมง50นาทีศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ภพสู่พระเนี่ยอาจารย์บอกคุณเสมอนะครับภพสู่พระหมายถึงชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับสุขมาอยู่พบสุภาคุณจะมีความสุขในครอบครัวมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะครับคุณจะรักความสุขอยู่แล้วแหละในช่วงนี้นะครับทำบุญไปเลยยังไงประสบความสำเร็จสว่างแน่นอนในดวงชะตาของคุณนะครับนะเพราะความสำเร็จมาคุณนะและชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะไปไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือชื่อเสียงในโซเชียลก็ได้ก็ถือว่าไกลเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้การติดต่อโลกออนไลน์เนี่ยนะครับการติดต่อต่างๆเนี่ยทุกอย่างสัญญาณเนี่ยมันสูงส่งขึ้นไปสู่นอกอวกาศจานดาวเทียมแล้วเสร็จแล้วก็ยิงส่งตรงกลับมาโลกอีกประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณจะมีชื่อเสียงทางไกลไปในทิศทางที่ดีและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีตุลคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่จะประสบผลความสำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองที่ดีนะครับในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ของชาวราศีตุลนะครับนะอันนี้ต่อมาเลยมาพูดถึงอิทธิพลดาวพระพุธนะครับดาวพุธนี้จะย้ายราศีในวันที่6พฤษภาคม2566เวลา 22:29 นาทีพุธนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพปัตตานีก็ถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะครับอุดมเกณฑ์คือเกณฑ์เศรษฐีนะชาวราศีตุลทำไปเล่นไป
เกณฑ์เศรษฐีหมายถึงคุณมีโอกาสได้จับเงินล้านนะครับจากช่วงดาวจรนะเพราะงั้นก็คาดหวังโอกาสนะสาธุขอให้ได้เขาบ้างเถอะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะแหมเพราะงั้นดวงชะตาคุณเนี่ยสุภะนะครับไปอยู่ในภพปัตตนีหมายถึงนี่ความสำเร็จนี่ก็จะเกิดขึ้นนะครับกับคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาของชาวราศีตุลนะแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายก็จะไปทางโน้นนะทางคู่สัญญาหรือทางคู่ของคุณเนี่ยก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาหรือความเสียหายต่างๆเนี่ยนะครับจะทำให้คุณพบคู่ก็ได้คนโสดก็มีโอกาสได้พบเจออย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับชาวราศีตุล นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวพฤหัสบดีเล็งคุณถ้าคุณมีคดีความไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็ตามคุณจะชนะหรือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จนะครับพบทางออกทางแก้ไขที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเพราะผู้ใหญ่ช่วยคุณได้ช่วยคุณนะครับนะและถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายยังไงคุณหายอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่ว่าคุณจะอาจจะต้องระวังสุขภาพนิดนึงช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะของชาวราศีตุลนะครับอันนี้นะต่อมามาพูดถึงอิทธิพลดาวพระอังคารดาวอังคารนี่จะย้ายราศีเนี่ยนะครับตำแหน่งเป็นนิดนะในวันที่10พฤษภาคม2566เวลาตี4นะครับ29นาทีแหมขอให้ช่วงต้นเดือนชาวราศีตุลได้เงินล้านเธอสาธุรวยดูชะตาคุณเนี่ยดาวการเงินและความรักมาอยู่ในภพกรรมะนะครับดวงชะตาคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในระดับหนึ่งนะครับและในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ครองใจการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้กับชาวราศีตุลนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคือในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆนะก็ต้องบริหารชีวิตของคุณให้ดีนะครับชาวราศีตุลนะแต่ข้อดีของคุณเนี่ยนะครับช่วงจังหวะนี้ชาวราศีตุลถ้าคุณจะคิดว่าจะทำเกี่ยวข้องกับอาหารการกินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะทองแดงอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จและคุณจะทำอาหารอร่อยที่สุดใน12ราศีนะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีฝีมือนะไม่ใช่มีฝีที่มือไม่ใช่นะคือเป็นคนเก่งนะครับที่คุณจะผัดทอดนู่นนี่นั่นคุณจะอร่อยมากในช่วงนี้ของชาวราศีตุลนะแต่ในด้านการเงินเนี่ยมันเป็นนิดนะครับคือมันก็จะมีเข้ามาในระดับหนึ่งก็แล้วนะครับเพราะงั้นคุณก็บริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับชาวราศีตุลนะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้จะย้ายราศีเนี่ยนะครับในวันที่15พฤษภาคม2566นะครับแต่เวลาบ่ายโมง41นาทีนะครับอิทธิพลดาวพระอาทิตย์นี้โคจรย้ายนะครับมาอยู่ที่ราศีพฤษภในภพมรณะราภะมรณะโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่หรือโชคลาภของชาวราศีตุลเนี่ยจะหมดเปลืองไปกับต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลนะคุณลองเสี่ยงโชคทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เพราะมันอยู่ทางนู้น คุณไปซื้อเลยนะ Powerball Mega Millionซุปเปอร์บอลที่ต่างประเทศนะตามสบายเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมีโชคลาภไปทางนู้นไงนะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกศนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอิทธิพลดาวพระเกศนี่จะย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคมนะครับ66เนี่ยนะเวลาตี2 49นาทีนี่ดาวเกศนี้โคจรย้ายเข้าสู่ในภพราภะนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะมักจะสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับต่างๆเช่นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์นะครับมักจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณนะครับมักจะมีความเชื่อนะครับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะชาวราศีตุลคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณขอพรจากองค์พญานาคทุกๆพระองค์ได้ถือว่าเป็นมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แต่ที่คุณเคารพศรัทธานับถือถือว่าได้นะครับและเลข9จะเป็นเลขนำโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีตุลนะครับนอกจาก9มีอะไรไหม9กับ7นะครับก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะประมาณ2เดือนนี้ของชาวราศีตุลนะครับโอเคนะอันนี้ต่อมาเลยมาพูดถึงดาวต่อมาซึ่งสำคัญมากกับชาวลัคนาราศีตุลคือชาวราศีตุลเนี่ยถึงแม้ว่าการเงินคุณจะเป็นนิดแต่คุณจะมีโชคช่วยให้ได้เข้ามา
คุณจำไว้เลยถ้าคุณได้โชคอะไรมาใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีเอาไปลงเป็นทรัพย์สินให้หมดถ้าคุณถือเงินสดยังไงหมดแน่นะครับในดวงชะตาถ้าคุณมีโชคลาภมาไปลงเป็นทรัพย์สินให้หมดไปซื้อที่ดินซื้อนู่นนี่นั่นหรือทองคำนะครับทองคำยังสามารถซื้อได้2ปีนะจำไว้พอหลังจาก2ปีไปแล้วคุณต้องไปซื้ออย่างอื่นแล้วนะนะในดวงชะตาอันนี้ ต่อมานะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่โคจรย้ายราศีเนี่ยนะครับช่วงสิ้นเดือนนะประมาณ30ย้ายวันที่30พฤษภาคม66เวลา23นาฬิกา51นาทีดาวศุกร์นี่โคจรย้ายเข้าสู่ภพกัมมะส่งผลให้ชาวราศีตุลคุณจะเป็นคนที่รักในการทำงานมากนะครับเพราะดาวศุกร์อยู่ที่ไหนคุณจะรักตรงนั้นรักกัมมะก็รักในการทำงานจะไปอยู่ในภพการเงินกับคนหน้าเงินประมาณนี้นะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ดีแน่นอนประสบผลความสำเร็จนะครับคุณจะมีการติดต่อสื่อสารการงานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนแสดงว่าคุณจะมีโชคลาภต่างประเทศมากมายดีลงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับเอาง่ายๆชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับคุณจะดีเนี่ยหลายเดือนแน่นอนอย่างน้อยๆเนี่ย 2-3 เดือนนะครับมีความร่ำรวยประสบผลความสำเร็จนะในช่วงนี้ติดต่อประสานงานอะไรก็แต่จะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมคุณให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับของชาวราศีตุลนะยังไงดวงชะตาชาวราศีตุลในเดือนนี้คุณดีแน่นอนนะครับในดวงชะตานะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับนะชาวราศีตุลอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันต่อเลยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะเพลนเนี่ยในวันที่6พฤษภาคม2566เวลาเที่ยงคืน18นาทีนะเพลนอยู่ที่ราศีตุลถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตามีจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีโชคลาภนะครับได้งานด้วยดีมากนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับนะครับพระจันทร์จะดับเนี่ยนะในวันที่19พฤษภาคม66เวลา22นาฬิกา40นาทีนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องอยู่ที่ภพมรณะระวังทางไกลต่างถิ่นต่างแดนสุขภาพนิดนึงในช่วงนี้ไม่ควรที่จะเดินทางนะครับอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับต้องเว้นวันไปก่อนนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของประกาศการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนนะครับพฤษภาคมชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคืออย่างนี้ตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าคนเนี่ยจะป่วยกันเยอะจะไม่สบายนะครับต้องระวังในเรื่องสุขภาพตัวเองหรือโรคเก่าจะกำเริบนะครับเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับคุณจะเห็นที่รูปปกเนี่ยนะที่จันทำให้คุณเห็นว่าต้องระมัดระวังนะครับมันหนักว่าดาวพฤหัสบดีเสียเนี่ยหลายวันนะครับระวังอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองสุขภาพไม่ดีมีแรงกดดันอะไรก็แล้วแต่นะแล้วมันเป็นช่วงที่การเลือกตั้งโดยถูกไหมเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นธรรมดานะมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งดีใจฝ่ายหนึ่งเสียใจนะครับแต่ในดวงชะตาอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจหรือมีเกณฑ์การถูกบีบบังคับหรือมีเกณฑ์การต่อรองบังคับนะครับอาจจะเป็นในลักษณะการจับมือร่วมพรรคในเรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับเลือกคะแนนเสียงเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาหรอกแต่ในเรื่องของการจับมือร่วมเนี่ยมันอาจจะค้านสายตาน่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกจับมือให้ดีนะครับเพื่อประชาชนเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตาฝ่ายใครฝ่ายมันนะเอาให้ชัดเจนนะครับนะแล้วถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์การโกงเลือกตั้งไหมก็ไปดูเอาดูให้ดีแล้วกันนะมันก็มีอยู่แล้วแหละจ้าไม่ได้ชี้นะพักไหนนะโอเคอันนี้ชาวราศีตุลนะครับคือชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยต้องระวังตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึงวันที่15พฤษภาคมระวังเรื่องอะไรบ้างการเงินความรักคู่สัญญาเครดิตนะครับศัตรูเพื่อนฝูงสังคมนะในดวงชะตาต้องระวังนิดนึงเครดิตอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ความเสียหายต่างๆนะครับดูเอกสารให้ดีนะแล้วก็มาวันที่24 25 26 27นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลโดยตรงระวังอุบัติเหตุนะครับมีคนนินทาคุณนู่นนี่นั่นระวังของมีคมมีดบาดกระดาษบาดนะครับสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาส่วนวันที่27ระวังเรื่องงานหน่อยนะครับแล้วก็วันที่29 30 31เงี้ยให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะครับในดวงชะตาเกี่ยวข้องกับโชคลาภและผลประโยชน์ต่างๆอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับ
ชาวลัคนาราศีตุล นะโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวราศีตุล นะครับก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเล็งคุณแล้วฟ้าเปิดทำบุญกุศลนะครับในสิ่งที่คุณชอบและปรารถนานะครับการทำบุญใดก็แล้วแต่ถ้าคุณทำแล้วรู้สึกดีทำไปเลยนั่นคือบุญที่ดีที่สุดของชาวราศีตุล นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ